เริ่มโยกตัวแล้วครับมาแล้วครับอันนี้สวยงามครับพบกับต๋อง The X Shutter นะครับตอนนี้3ทุ่มแล้วนะครับจะพาทุกท่านมาดูเจ้า2ตัวนี้ครับกำลังเล่นกันอยู่บนยอดไม้สูงลิฟต์เลยนะครับเราถ่ายไกลๆนะครับตอนนี้ปลายเดือนมีนาคมกระรอกบินอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับเขาเล่นหยอกล้อกันอยู่บนยอดไม้นะครับวันนี้เราตั้งใจมาดูพฤติกรรมการล่อนของเขานะครับภาพตัวที่เขากระโดดไปมาหรือภาพพฤติกรรมการกินอาหารเราถ่ายมาเยอะแล้วนะครับวันนี้จะดูตอนที่เขากระโดดนะครับที่มาของกระรอกบินเขาขึ้นปลายยอดแล้วนะครับดูนะครับว่าเขาจะล่อนให้เราดูไหมครับรอดูกันครับไปแล้วครับกลับมาดูอีกตัวนะครับตัวแรกที่กระโดดออกไปพอพ้นแนวไฟของเราก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสได้นะครับพฤติกรรมของเขาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับเมื่อเขาขึ้นถึงปลายยอดสุดเขาก็พร้อมที่จะกระโดดออกไปทันทีนะครับดูนะครับมาแล้วครับออกทางขวาครับตัวนี้ครับนี่ขึ้นต้นนี้นะครับแต่กล้องเราไม่สามารถโฟกัสได้ทันนะครับมาดูอีกตัวฮะกำลังตามมาติดๆนะครับมองเห็นตาไหมครับต้นนี้คือต้นที่เข้ามาพักนะมาแล้วฮะตัวนี้สวยงามครับนี่ครับลงต้นเดียวกันครับนี่กระดึบขึ้นไปแล้วครับกระรอกบินชนิดนี้ชื่อเป็นทางการคือพญากระรอกบินหูดำหางเข้มนะครับเป็นกระรอกบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราพยายามถ่ายตอนที่เขาบินนะครับว่าเราจะได้ช็อตที่สวยงามมากไหมนะครับตัวนี้ก็ขึ้นปลายยอดแล้วนะครับดูว่าเราจะได้อะไรบ้างฮะมาแล้วครับลกนิดนึงนะครับมาแล้วครับหายไปครับนี่ครับเขาวิ่งขึ้นมาต้นสนนะครับต้นนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับเราถ่ายในมุมกว้างถ้ามุมแคบเราจะโฟกัสไม่ทันนะครับเริ่มโยกตัวแล้วครับมาแล้วครับอันนี้สวยงามครับนี่กล้องเราพยายามโฟกัสตามครับโน่นฮะขึ้นไปต้นเหงียงครับกระดึบไปแล้วฮะช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์พฤติกรรมของเขาจึงค่อนข้างจะคึกคักอย่างที่เห็นนี่นะครับเรากลับมาที่ต้นเดิมครับต้นนี้เป็นต้นพักของเขานะครับเวลาเราถ่ายถ้าเราเดินถ่ายไปเรื่อยเราก็จะไม่สามารถโฟกัสเขาได้ทันครับเราพยายามอยู่นิ่งๆให้เขามาหาเราฮะนี่ตัวนี้ก็ออกไปแล้วฮะเราไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเดิมวนกลับมาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตัวอื่นเพราะในละแวกนี้เท่าที่สังเกตฮะมีพญากระรอกบินอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
อย่างน้อยก็7-8ตัวได้นะในละแวกนี้เขามีโพรงรังอยู่ใกล้ๆนี้นะครับจุดนี้เราเคยมาถ่ายหลายครั้งแล้วเราอยากดูพฤติกรรมแปลกๆครับว่าเราจะได้อะไรบ้างช่วงนี้เราตั้งใจจะถ่ายตอนที่เขาร่อนอย่างเดียวนะครับลองดูตัวนี้ฮะว่าเราจะได้แบบไหนกระโดดไหมฮะไม่กระโดดนะครับย้อนกลับลงมาเอามาเกาะอยู่กิ่งตรงกลางนี่ฮะปกติอยู่ตรงกลางเขาจะไม่กระโดดนะไม่ล่อนนะครับอ้าวไปแล้วครับออกด้านหลังไปนั่นนะพฤติกรรมเขาโดยทั่วไปเขาจะล่อนเมื่อเขาขึ้นอยู่ขึ้นถึงปลายยอดของต้นไม้ที่เขาอยู่นะครับตัวเมื่อสักครู่ก็ผิดปกติไปนิดนึงครับเทปนี้เหมือนกับทุกครั้งนะครับเราถ่ายอยู่คนเดียวก็ค่อนข้างจะเปียวนะครับแถวนี้มีช้างป่าด้วยฮะเราถ่ายอยู่ดึกมากก็ไม่ได้ฮะอันตรายฮะเราพยายามอยู่จุดเดิมเพื่อฟังสิ่งแปลกปลอมข้างๆด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นมาก็เป็นภาพสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันนะฮะเสียงรอบข้างก็จะเป็นเสียงพวกกบเขียดนะครับแล้วมีเสียงแมลงบ้างนะครับเปี่ยวเหงาจริงๆฮะถ่ายคนเดียวมนูตัวนี้ฮะขึ้นยอดอีกแล้วฮะวันนี้มีแต่ออกข้างฮะวิ่งบินตรงๆออกมามีแค่ฉากเดียวที่เราได้ที่ต้นสนเมื่อสักครู่นะฮะมาลุ้นตัวนี้จะออกทางไหนฮะมุ่งหน้ามาทางเรานะฮะดูว่าเขาจะเปลี่ยนทิศไหมฮะน่าจะไม่มาทางเราฮะน่าจะออกทางซ้ายฮะถ้าไปตรงยอดนี้เท่าที่สังเกตเขาต้องออกทางซ้ายฮะเราอยากได้ที่มาทางเราเต็มๆบ้างฮะดูว่าไปทางไหนครับไปทางชะไปแล้วฮะออกทางซ้ายหมดเลยฮะมาดูตัวนี้อีกทีฮะมองเห็นฮะน่าจะทางซ้ายอีกเหมือนกันฮะน่าจะตามตัวเมื่อสักครู่ไปนะฮะไปแล้วครับเราขอจบด้วยภาพนิ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ